สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมพูดแล้วหลังโอเด็ดโพสแซบคันปากบอกแม่จะฟ้องเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อทางด้านนางแบบสาวสุดแซบโอเด็ดเฮนริสแจ็คโคมินโพสข้อความว่าก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ที่ฟังแม่แตงโมสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วคันปากมากผู้ชายตัวปอปาก็แฟนเก่าเราตอแหลทั้งบ้านพร้อมเปิดใจบอกว่าปอปาไม่ใช่ผู้ชายสายเปย์อย่างที่คิดกันต่อมาโอเด็ดก็ได้โพสข้อความเฟซบุ๊กอีกว่าพี่ๆนักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจ้าเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนักกว่าใครปอรอทนายพี่พร้อมค่ะล่าสุดคุณแม่ของแตงโมนางพนิดาศิรยุทธโยธินก็ได้ตอบสื่อประเด็นที่โอเด็ดได้โพสต์ไปทั้งหมดโดยคุณแม่บอกว่าแม่ไม่รู้จักโอเด็ดและไม่รู้ข่าวด้วยแต่ไม่ได้สนใจเพราะไม่รู้จักกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ